ปีพอดีวันนี้ก็เริ่มอีกครั้งนะวันแรกที่มาก็ไปที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีก็เจอท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านก็ให้ผมเขียนโคมแล้วก็แขวนวันนั้นผมก็จำได้ขอเสียงปรบมือนะเจ้าเพื่อกับการเปิดนะเจ้าเทศกาลนะเจ้าโคมหลักสีบูชาพระนางเจ้าจามเทวีและพระไหนนะ